ก็วันนี้ครับขอเข้าหัวข้อนะแล้วก็ทักทายไปด้วยนะครับหลายคนนะครับว่าการจัดสวนบางคนอาจจะคิดว่ามันง่ายก็คุณอยากปลูกต้นไม้ต้นไหนคุณก็ซื้อมาปลูกคุณร้อนคุณก็เอาไม้ร่มมาปลูกไม้ที่ให้ร่มเงามาปลูกคุณอยากได้ไม้มีดอกคุณก็มาปลูกนะครับหลายคนนะครับอาจจะคิดอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าเรามาพูดถึงหลักการนะครับหลายสิ่งหลายอย่างเวลาเราทำนะมันจะต้องมีหลักการนะครับหลักการก็คือรูปแบบของสวนถ้าเราจะจัดสวนเองเวลาเราจะจัดสวนเองเราต้องรู้ก่อนนะครับว่ารูปแบบของสวนมันมียังไงบ้างนะครับที่มันเป็นที่นิยมนะครับรูปแบบของสวนที่นิยมเราต้องรู้ก่อนนะครับที่นิยมจัดกันในปัจจุบันมันจะมีคือสวนประดิษฐ์แล้วก็สวนเรียกว่าสวนธรรมชาติหรือสวนเรียนแบบธรรมชาตินะครับเนาะแล้วก็จะมีสวนเรียกว่าสวนหินหรือสวนกรวดอะไรพวกนี้นะครับทำไมผมต้องพูดถึงรูปแบบนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้ถ้าใครลงข้อผมก็จะรู้ผมจะสอนละเอียดเลยแต่วันนี้ผมจะมาสอนแบบคร่าวๆให้ฟังนะครับทำไมเราต้องรู้รูปแบบของสวนอย่างเช่นรูปแบบของสวนประดิษฐ์นะครับสวนประดิษฐ์มันจะเหมาะกับสวนยังไงสวนประดิษฐ์บางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าอะไรคือสวนประดิษฐ์นะครับเนาะสวนประดิษฐ์เนี่ยครับมันจะเป็นสวนเรียกว่าสวนสไตล์แบบตัดแต่งเป็นสวนที่ออกแบบแปลนมาที่แบบเน้นทำตามแปลนนะครับทุกอย่างจะต้องเหมือนแปลนเป๊ะสวนประดิษฐ์นะครับสวนประดิษฐ์มันจะเหมาะกับพื้นที่เช่นวัดวังนะครับพื้นที่หน่วยงานราชการที่มีพื้นที่กว้างๆนะครับทำไมเราต้องรู้จักรูปแบบของสวนก่อนที่เราจะจัดนะครับอย่างเช่นนะครับสมมติถ้าคุณจะไปจัดสวนให้กับหน่วยงานราชการเป็นเขาเรียกว่าสารกลางเนี้ยคุณเอาสวนญี่ปุ่นคิคุอาโนเนะหรือสวนกวดเล็กๆไปใส่ให้กับไปตกแต่งให้กับเขาเรียกว่าอะไรสารกลางเนี้ยมันก็ไม่เข้ากันมันก็ไม่ดูดีกันคือสารกลางเป็นสถานที่ที่โออาร์นะครับตัวอาคารใหญ่โตนะครับดูแล้วต้องให้มันดูมีสง่าคนต่างชาติผ่านไปผ่านมาหรือแขกบ้านแขกเมืองมาเห็นศาลากลางของบ้านโอ้โหจังหวัดนี้มันต้องดูแบบยิ่งใหญ่ดูมีอำนาจนะครับต้นไม้ที่เลือกใช้นะครับสวนที่จัดนะครับก็จะเป็นสวนสไตล์สวนประดิษฐ์ก็คือสวนที่มันส่งเสริมให้อาคารนั้นมันดูเด่นดูหน้าเก่งขามนะครับและการจัดสวนสไตล์นี้ต้นไม้พันไม้ที่เลือกใช้ส่วนใหญ่เขาจะใช้ไม้ตัดแต่งนะครับไม้ตัดแต่งและการจัดสวนก็จะเน้นความสมดุลนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าหน้าอาคารหน้าไอ้ตึกเรียกว่าตึกสารกลางสมมติผมยกตัวอย่างเป็นสารกลางนะครับเนาะสมมติเป็นปาล์มน้ำมันหรือเป็นปาล์มเรียกว่าอินทผลัมต้นใหญ่ๆสวยๆนะครับถ้ามีซ้ายข้างซ้าย1ต้นข้างขวาก็ต้องมี1ต้นทำไมต้องเลือกปาล์มเพราะว่าปาล์มมันเป็นต้นไม้ที่ไม่กับถึงกับทึบมากนะครับเนาะไม่ถึงกับทึบมากบางคนก็นิยมนำมาเป็นไม้ประธานนะครับสำหรับต้นปาล์มนะมันทำให้แบบดูแล้วมันโออาดูสง่านะครับเนาะอย่างต้นปาล์มอย่างเช่นยกตัวอย่างให้คุณเห็นภาพได้ชัดนะอย่างเช่นอุทยานราชพฤกษ์นะครับเราจะเห็นเขาเอาต้นปาล์มต้นตาลฟ้านะครับมาปลูกประดับให้มันดูแบบนะดูอลังการเนี่ยครับเนาะและการจัดสวนแบบนี้นะครับถ้าหากเป็นไม้ประธานนะครับนะหากเป็นไม้ประธานก็จะเป็นไม้ที่เน้นการตัดแต่งเพราะว่าจะต้องควบคุมทรงพุ่มให้สวยงามและเท่าเดิมอยู่ตลอดนะครับไม่งั้นนะครับรูปแบบของสวนมันจะเพี้ยนมันจะไม่สวยนะครับใครเคยไปเที่ยวสวนนงนุชคุณก็จะเห็นนะเห็นไหมครับสวนประดิษฐ์ที่เขาจัดจะเป็นคล้ายๆสวนฝรั่งเศสอ่ะถ้าคุณไปดูถ้าคุณไปสวนนงนุชพัทยานะเขาเรียกสวนฝรั่งเศสอ่ะคุณจะเห็นนะสมมติด้านขวามีไม้พุ่มทรงเหลี่ยม9พุ่มนะครับด้านซ้ายก็จะต้องมี9พุ่มนะครับเท่ากันเป๊ะนะครับต้นไม้ที่ปลูกเป็นแนวนะครับเป็นแนวเพื่อกำหนดขอบเขตนะครับไม้พุ่มที่ตัดแต่งขวามีซ้ายก็ต้องมีนะครับทุกอย่างนะครับจะต้องเท่ากันสมดุลกันทั้งซ้ายและขวาครับเวลามองไปยังตัวอาคารนะครับอันนี้เขาเรียกว่าสวนประดิษฐ์ถ้ามองนะครับพูดแบบศัพท์วิชาการนี่คือสวนประดิษฐ์นะครับจริงๆก็คือประมาณสวนตัดแต่งนะครับคือมันจะเน้นความสะอาดนะเพราะว่าถ้าหากเราปล่อยไม่ตัดแต่งนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าเป็นต้น
ไซที่เป็นพุ่มทรงสามเหลี่ยมหรือต้นสนมังกรหรือต้นชาดัดที่เราตัดแต่งนะครับหากเราปล่อยมันใช่ไหมครับมันก็จะเสียรูปเสียทรงมันก็จะไม่เหมือนเดิมมันจะไม่เหมือนแปลนที่ออกไว้เราออกแปลนไว้ทรงพุ่มนี้เป็นสามเหลี่ยมทรงพุ่มนี้สี่เหลี่ยมทรงพุ่มนี้เป็นทรงพุ่มแนวยาวนะครับรูปแบบมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับมันก็จะไม่สวยตามแบบตามแปลนที่เราออกแบบไว้ทีแรกนะครับและอีกอย่างสถานที่นะครับที่จัดสวนสไตล์นี้อย่างผมยกตัวอย่างเช่นวัดวังนะครับคุณเคยไปเที่ยววัดเที่ยววังหรือหนังสือคุณจะเห็นหนังสือเก่าๆแต่ก่อนนะครับเขาจะไม่เอาต้นไม้มาปลูกวังวิหารจนมองไม่เห็นวิหารหรือมองไม่เห็นตัววังนะครับเพราะว่าตัวอาคารอะไรพวกนี้เขาออกแบบไว้สวยนะครับนะฮะอาคารพวกนี้มันออกแบบมาเพื่อให้ดูสวยงามดูแบบเรียกดูหน้าเกรงขามดูแบบอะไรอลังการนะครับเนาะต้นไม้คุณจะสังเกตนะอย่างเช่นไม้ดัดข่อยดัดเป็นพุ่มเป็นพุ่มตะโกดัดอะไรพวกนี้ครับเขาจะนำไปปลูกไปตกแต่งสวนประเภทนี้นะครับเพื่อให้มันทำให้ตัวอาคารนั้นนะครับดูสวยงามดูเด่นขึ้นมานะครับและต้นไม้พวกนี้ก็จะต้องหมั่นตัดแต่งตลอดนะครับหากคุณจะไปจัดสวนวัดเนี่ยคุณไปเอาสวนอย่างอื่นไปใส่ท่านะมันก็จะทำให้เรียกว่าอะไรตัววิหารตัวอาคารนั้นนะครับมันก็ดูดรอปไปดูไม่เด่นนะครับไม่สวยขึ้นมานะครับแล้วก็มันก็ไม่เข้ากันด้วยนะครับคุณจะเอาสวนท็อปปี้ข้อเป็นป่าเลยนะครับไปบังวัดไปหมดเลยนะครับมันก็จะมองไม่เห็นตัววิหารตัวอะไรนะครับดังนั้นนะครับรูปแบบของการจัดสวนนะครับถ้าหากเราไปจัดสวนที่มันเป็นเขาเรียกว่าสมมติว่ามีคนขอคุณหรือว่าคุณเป็นข้าราชการวัดเป็นข้าราชการวัดแล้วงบประมาณมันน้อยจะจัดสวนเองนะครับคุณก็รู้ว่าอ๋อรูปแบบของการจัดสวนวัดหรือว่าคุณเป็นครูสอนอยู่ในโรงเรียนแล้วอยากจะจัดสวนที่โรงเรียนนะครับเอ๊ะพอดีมันได้อาคารมาใหม่เขาให้งบอาคารมาแต่บังเอิญงบจัดสวนมีน้อยนี่เราจะจัดสวนยังไงนะที่จะทำให้มันเข้ากับตัวอาคารเนี่ยและนะครับการจัดสวนเนี่ยนอกจากรูปแบบของสวนที่คุณจะต้องรู้แล้วนะคุณจะต้องรู้เรื่องต้นไม้ด้วยนะครับทำไมผมถึงบอกเรื่องต้นไม้พอดีผมพูดถึงเรื่องโรงเรียนนะครับเนาะอย่างเช่นสถานที่ที่เป็นโรงเรียนเนี่ยนะครับถ้าคุณจัดสวนคุณเลือกต้นไม้นะครับคุณต้องรู้จักต้นไม้เพราะคุณจะต้องคิดวิเคราะห์อีกชั้นนึงก็คือถ้ามันเป็นที่ที่มีเด็กนะครับหรือเป็นบ้านที่มีเด็กเนี่ยเวลาจัดสวนต้นไม้สำคัญนะอย่างเช่นต้นไม้ที่มีหนามแหลมกับมียางนะครับห้ามปลูกเด็ดขาดนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับอย่าไปปลูกเพราะอะไรนะครับบางทีเด็กมันวิ่งเล่นนะเด็กมันวิ่งเล่นบางทีเด็กเขาวิ่งเล่นอะไรต่างๆเนี่ยเขาผลักกันล้มไปคุณเอาอากาเว่มีหนามแหลมเลยมาปลูกแถวๆนะล้มไปมันทิ่มใส่เด็กนะครับหรือต้นไม้ที่มันมียางเด็กมันก็ไม่รู้ไปเล่นกันก็ไปเด็ดเอามาทาหน้าไปเขาเรียกว่าเอามาทาแก้มเพื่อนบ้างอะไรบ้างเป็นผื่นแพ้เป็นอันตรายนะครับซึ่งสำคัญนะครับเรื่องพวกนี้นะครับอย่าไปมองข้ามนะครับทำไมเราจะจัดสวนเราถึงต้องรู้เรื่องพวกนี้นะครับนี่คือยกตัวอย่างเช่นแบบเรื่องต้นมงต้นไม้ที่จะต้องรู้นะครับแต่คร่าวๆอันดับแรกนะครับก็คือรูปแบบของสวนนะครับว่าทำไมจัดสวนต้องรู้จักรูปแบบของสวนนะครับก็คือถ้าหากคุณจะจัดนะครับทั้งทีนะครับคุณก็ต้องรู้จักรูปแบบเขาขอคุณไปจัดสวนในวัดเนี่ยคุณเอาต้นไม้อะไรไปปลูกมั่วไปหมดนะครับมันก็ไม่เข้ากันนะครับเนาะหรือเป็นตัวอาคารเป็นหน่วยงานรัฐของหน่วยงานรัฐเนี่ยเป็นศาลากลางอะไรพวกนี้รูปแบบของสวนมันก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นแบบที่ผมบอกเนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะเป็นสวนประดิษฐ์นะครับก็คือสวนตัดแต่งดูแลง่ายๆนะครับตัดเข็มเป็นพุ่มนะครับหรือตัดแต่งเป็นทรงสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะครับพวกนี้นะครับถ้าใครนึกภาพไม่ออกนะครับคือนึกภาพตอนคุณไปเที่ยวสวนนงนุชพัทยานะครับเรียกว่าสวนฝรั่งเศสนะครับเป็นการจำลองสวนมาจากพระราชวังแวร์ซายของปาฝรั่งเศสนะครับเอามาไว้ที่สวนนงนุชพัทยานะครับสวนแบบนั้นเรียกว่าสวนประดิษฐ์นะครับเป็นการจัดสวนแบบตัดแต่งเน้นไม้ตัดแต่งเดียวแล้วก็สีสันความสวยงามของสวนประเภทนี้ก็จะอยู่ที่สีสันของไม้พุ่มไม้ใบพวกนี้นะครับก็คือสีของไม้พุ่มไม้ใบพวกนี้หรือไม้ดอกพวกนี้มันก็จะ
ตัดกับแนวของสนามหญ้าคุณจะเห็นเป็นพื้นสนามหญ้าเขียวๆนะครับตัดกับแนวไม้พุ่มนะครับที่เรานำมาใช้ในการตกแต่งสวนที่นี้นะครับเช่นสมมติว่าเป็นดอกเข็มสีแดงเป็นพุ่มนะครับมันก็จะตัดกับหญ้าสีเขียวนะครับอันนี้เรียกว่าสวนประดิษฐ์นะครับหรือถ้าเป็นไม้ใบมันก็จะมีไม้ใบหลายตัวที่เป็นไม้ใบที่มีสีสันสวยงามนะครับอย่างเช่นถ้าเขาเรียกว่าต้นสามกษัตริย์เนี่ยก็สามารถมาตัดแต่งเป็นไม้พุ่มแบบนี้ได้หรือถ้าหลังๆมาตอนนี้ที่เห็นก็คือต้นคริสติน่าที่ออกยอดแดงๆนะครับเขามาปลูกตัดแต่งครับเนาะแล้วมันก็มีไม้ตัดแต่งอีกหลายตัวนะครับที่นำมาตกแต่งสวนสไตล์นี้ได้นะเขาเรียกว่ารูปแบบของสวนประดิษฐ์นะครับสวัสดีคุณยุทธนะครับมาจาก Facebook นะครับผมก็ใครที่โรงเรียนคอร์สผมไปแล้วนะครับก็ถ้าอยากมีอะไรจะถามมาถามตอนไลน์ก็ได้นะครับสงสัยตรงไหนนะครับต่อมานะครับรูปแบบของสวนที่นิยมจัดก็จะเป็นสวนเรียนแบบธรรมชาติหรือสวนธรรมชาตินะครับซึ่งสวนสไตล์เนี้ยเราก็จะเห็นกันเยอะนะครับเนาะที่เราจะเห็นเวลาเขาจัดสวนอย่างเช่นสวนสไตล์ท็อปปิคอลนะครับหรือเราไปเที่ยวคาเฟ่ร้านอาหารหรือแม้บางคนในบ้านนะครับว่าการจัดสวนสไตล์สวนธรรมชาติเป็นการจำลองธรรมชาตินะครับเอามาไว้ที่บ้านเราโดยอาจจะคงขนาดสเกลเท่ากับธรรมชาติก็ได้ถ้าคุณมีพื้นที่เยอะนะครับหรือจำลองลดขนาดลงมานะครับอย่างเช่นบางคนที่เขาจัดสวนธรรมชาติในบ้านชิวๆมีน้ำตกธรรมชาติตกลงมาไหลเป็นลำธารนะครับมีเฟิร์นมีไม้ป่ามีพวกไม้ที่มันล่มลื่นอะไรต่างๆนะครับตกแต่งนะครับคือจริงๆมันเป็นสวนเรียนแบบธรรมชาตินะครับมันจะเป็นธรรมชาติจริงๆก็ไม่ได้เพราะว่าสวนพวกเนี้ยเวลาเราจัดเราก็จะเอาไม้บางอย่างเข้าไปใส่ซึ่งมันก็บางครั้งในธรรมชาติบางทีมันก็ไม่มีเหมือนกันแล้วก็เรียนแบบเข้าไปนะครับนะฮะก็จะเป็นสวนเรียนแบบธรรมชาตินะครับซึ่งถ้าหากคนที่จัดสวนสไตล์นี้นะครับให้รู้นะครับว่าสวนรูปแบบนี้นะครับเวลาเขาจัดเนี่ยเขาก็จะปล่อยให้ต้นไม้มันโตไปตามธรรมชาตินะครับแล้วก็อาจจะมีตัดแต่งบ้างเล็กน้อยนะครับสำหรับสวนพวกนี้นะอย่างถ้าบางประเทศนะครับอย่างสวนที่บางคนชอบอย่างสวนญี่ปุ่นสวนญี่ปุ่นนี่ก็เป็นการจำลองธรรมชาติมาแบบหนึ่งนะครับเพราะว่าสวนญี่ปุ่นเขาก็จำลองธรรมชาติบ้านเขามานะครับเป็นเนินภูเขาเป็นหินนะครับเป็นเกาะเป็นแก่งนะครับมีต้นไม้นะครับมีหินมีกวดนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับการจำลองเกาะอยู่กลางน้ำนะครับแล้วก็มีสะพานข้ามไปอะไรประมาณนี้ครับสวนญี่ปุ่นสวนจีนประมาณนี้ก็จะเป็นสวนที่เรียนแบบธรรมชาติเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นบ้านเรานะตอนนี้เราก็จะเห็นเยอะมากนะครับสำหรับร้านคาเฟ่ต่างๆที่เขาจะจัดสวนนะครับเรียนแบบธรรมชาตินะครับก็จะมีการแบบใส่พวกตัวพ่นหมอกเข้าไปเหมือนกับคุณโอ้โหเข้าไปในป่าหิมพานต์นะครับมีละอองหมอกนะครับแล้วก็นะครับมีเฟิร์นมีต้นไม้ป่านะครับมีลำธารมีโขดหินอะไรพวกนี้ซึ่งสวนแบบเนี้ยเขาเรียกว่าสวนเรียนแบบธรรมชาตินะครับประมาณนี้นะสวนเนี้ยดังนั้นถ้าคุณจัดสวนที่บ้านคุณจัดสวนร้านอาหารนะครับมันก็จะประมาณนี้และการจัดสวนพวกเนี้ยคุณก็จะต้องรู้จักนิสัยของต้นไม้อีกนะครับเพราะว่านะครับต้นไม้บางชนิดเนี่ยที่คุณนำมาตกแต่งสวนนะบางชนิดเป็นไม้แดดบางชนิดเป็นไม้ร่มเวลาคุณจัดสวนนะคุณจัดสวนเรียนแบบธรรมชาติถ้าต้นไม้บางชนิดนะครับที่มันชอบแดดนะครับแต่ว่ามันมีอีกต้นหนึ่งที่โตขึ้นไปแล้วครับแล้วมันโตมากจนมาบังแสงแดดกับอีกต้นหนึ่งนะครับทำให้อีกต้นนั้นอาจจะเจริญเติบโตผิดเพี้ยนไปนะครับคุณก็ให้ดูนะครับให้เรียนรู้ลักษณะนิสัยของต้นไม้พวกนี้ดีๆนะครับสำหรับการจัดสวนสไตล์นี้นะและการจัดสวนสไตล์รูปแบบของธรรมชาติเนี่ยมันก็จะมีเรื่องพวกเขาเรียกว่าอะไรงานฮาร์ดสเคปพวกนี้เข้ามาเยอะนะครับบางคนก็อาจจะทำเป็นปั้นหินเทียมเป็นหินธรรมชาติบ้างหรือนะครับบางคนก็จะเล่นประเภทอย่างเช่นพวกน้ำตกอะไรพวกนี้มันก็จะมีเรื่องความรู้เกี่ยวกับพวกปั๊มน้ำนะครับพ
พวกไฟอะไรพวกเนี้ยมันก็จะมีเรื่องพวกเนี้ยเข้ามาอีกนะครับซึ่งมันจะเป็นความรู้นอกเหนือจากเรื่องต้นไม้ไปละมันจะเป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องช่างละนะครับว่าปั๊มกี่นิ้วกี่แรงนะครับให้น้ำต่อนาทีกี่ลิตรอะไรพวกเนี้ยมันก็จะเป็นศัพท์เป็นความรู้ทางช่างอีกเข้ามานะครับในการที่เราจะนำมาใช้เป็นองค์ประกอบถ้าหากเราจะทำสวนเรียนแบบธรรมชาติที่มีพวกปั๊มน้ำน้ำตกอะไรต่างๆพวกนี้นะครับนี่คือว่าสวนเรียนแบบธรรมชาตินะครับนี่ก็คือประมาณสักเนี่ยสองรูปแบบเนี่ยที่แบบคนนิยมจัดกันนะครับแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็จะเป็นสวนหินนะครับสวนหินเนี่ยผมก็ยกตัวอย่างอีกเพราะว่าสถานที่นี้เขาใหญ่มากการจัดสวนหินนะครับก็เป็นการนำหินมาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการจัดสวนนะครับถ้าคุณไปเที่ยวสวนนงนุชคุณก็จะเห็นอีกที่มันเป็นหินเยอะๆนะครับนำหินมาตกแต่งเรียนแบบเป็นหน้าผาสูงเป็นโขดหินนะครับเป็นหินต่างๆนะครับเป็นเกาะแก่งเป็นหินแล้วก็นำต้นไม้ที่มันแบบปลูกแล้วมันสัมพันธ์แล้วมันเข้ากับหินที่เราวางเป็นเมนหลักนะครับก็หาต้นไม้มาปลูกเข้ากับหินนะครับให้มันสวยงามนะครับแล้วก็สวนหินเนี่ยปริมาณของต้นไม้เขาจะไม่ใช้เยอะนะครับเขาจะเน้นหินเป็นหลักนะครับเขาจะเน้นหินเป็นหลักสวัสดีคุณมงคลนะครับสวัสดีครับมาจาก YouTube คุณมงคลนะครับไม่ทักทายกันหลายวันนะครับอันเนี้ยเป็นรูปแบบของสวนหินนะครับทำไมแบบเราต้องถึงรู้ถึงรูปแบบเพราะว่าสวนมันก็จะแบ่งของมันออกไปแต่ละรูปแบบนะครับซึ่งแต่ละรูปแบบองค์ประกอบที่ใช้ในการจัดสวนแล้วก็การดูแลสวนมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับสำหรับการจัดสวนแต่ละรูปแบบนะครับอย่างเช่นหลังจากสวนหินที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับที่เอาหินก้อนใหญ่ๆมาวางเป็นองค์ประกอบหลักแล้วก็นำต้นไม้มาตกแต่งนะสวนพวกนี้ส่วนใหญ่มันก็จะเหมาะกับสถานที่ท่องเที่ยวหรือถ้าเป็นพวกเขาเรียกว่าเหมาะกับสถานที่หรือหน่วยงานที่เป็นองค์กรที่เขาแบบอาจจะเป็นแบบไม่ค่อยมีเวลาดูแลต้นไม้อะไรมากมายนะครับอาจจะใช้สวนสไตล์นี้ก็ได้นะครับต่อมานะครับสวนที่หลังๆเนี่ยมักจะเห็นเยอะนะครับเพราะว่าสวนรูปแบบเนี้ยจะเหมาะนะครับกับสวนสไตล์บ้านพื้นที่แคบนะครับเพราะว่านะครับสวนชนิดนี้เรียกว่าสวนกรวดนะครับสวนกรวดนะมันเป็นการเป็นรูปแบบของการจัดสวนเพื่อมาแก้ปัญหาพื้นที่แคบแสงน้อยพื้นที่อับอากาศระบายไม่ดีนะครับทำไมเราถึงต้องรู้จักรูปแบบของสวนก่อนนะครับก็คือนะครับคุณจะมารู้แล้วว่าเอ๊ะเขาเอาไปใช้กับสวนหรือบ้านสถานที่แบบไหนนะครับอย่างสวนกรวดเนี่ยเขานำมาแก้ปัญหาพื้นที่ที่มันแคบเพราะว่ามันมีปริมาณแสงที่น้อยนะครับหรือมุมอับอากาศถ่ายเทไม่สะดวกนะครับอย่างเช่นพื้นที่บางพื้นที่ที่เป็นตัวตึกอาคารสูงแล้วก็พื้นที่แคบทำให้เงาแสงที่ส่องลงมาด้านล่างมันมีน้อยนะครับก็จะตกแต่งสวนนี้นะครับโดยการนำกรวดมาเป็นองค์ประกอบหลักอย่างนี้เราก็จะเห็นกรวดเป็นสีๆนะครับสีขาวสีดำสีน้ำตาลสีอะไรต่างๆนะครับมาเล่นเป็นกรวดนะครับหรือถ้าเป็นสวนญี่ปุ่นก็จะมีสวนอยู่สไตล์นึงนะเรียกว่าสวนเซนใช่มั้ยครับสวนเซนที่จะเอาก้อนหินนะครับมาวางนะครับวางก้อนหินเนี่ยเขาแทนเขาเรียกว่าแทนเกาะแก่งนะครับญี่ปุ่นเขาคิดอย่างนั้นครับก็คือสวนเซนนะก็คือเอาก้อนหินมาแทนเป็นเกาะแก่งและกรวดที่เขาโรยนะครับแล้วเป็นคลื่นอันนั้นก็จะแทนเป็นทะเลหรือเป็นมหาสมุทรนะครับแล้วก็อาจจะมีต้นไม้เล็กๆหน่อยๆนะครับไปวางตกแต่งบริเวณหินหน่อยๆนะครับก็จะเป็นตัวแทนของประมาณว่าต้นไม้ขึ้นอยู่บนเกาะอะไรประมาณเนี้ยซึ่งสวนพวกเนี้ยก็จะเป็นสวนที่เขานำมาใช้ตกแต่งพื้นที่ที่มันค่อนข้างจำกัดในเรื่องของพื้นที่และมีปริมาณแสงที่น้อยนะครับอย่างบ้านเราบางคนนะครับบ้านด้านข้างพื้นที่แคบๆปูหญ้าไม่ได้เนี่ยครับแล้วก็แสงมันมีน้อยเดี๋ยวนี้เขาก็จะหันมาโรยกรวดกันนะครับเขาเรียกว่าสวนกรวดนะครับอันนี้ไม่ใช่สวนหินนะบางคนเข้าใจว่ามันเป็นคือสวนหินมันไม่ใช่นะครับคือสวนกรวดถ้าสวนหินจะต้องเป็นหินเป็นก้อนนะครับ
นำมาตกแต่งโดยมีหินเนี่ยเป็นองค์ประกอบหลักนะครับถ้าสวนกรวดก็คือที่เราแก้ปัญหาเราก็คือว่าข้างบ้านเราหญ้ามันไม่ขึ้นนะครับแล้วก็โดยการจัดสวนกรวดเข้าไปนะครับโดยการที่นำกรวดนั้นมาตกแต่งพื้นที่นะครับสำหรับพื้นที่ที่เรียกว่าแสงส่องไม่ถึงหรือแม้กระทั่งภายในอาคารนะครับภายในอาคารบางทีนะครับก็อาจจะมีการนำกรวดนะครับไปวางตกแต่งนะครับในการจัดสถานที่หรือจัดงานนะครับโดยการเอาอาจจะมีองค์ประกอบหลักมีต้นไม้นิดๆหน่อยๆนะครับนอกนั้นก็จะเป็นกรวดเป็นสีนะครับมาตกแต่งนะครับอันนี้ก็เรียกว่าสวนกรวดนะครับที่ว่าเรานิยมจัดกันจริงๆตามบ้านนะครับตามบ้านหรือว่าพื้นที่จริงที่เราใช้กันทุกวันเนี่ยมันจะเข้าๆไว้เนี่ยจริงๆมันก็จะมีสวนตามจินตนาการมีสวนนามธรรมโอ้สวนทะเลทรายสวนน้ำนะครับรูปแบบของการจัดสวนเขาก็มีเยอะนะครับแต่ที่นำมาพูดให้ฟังวันนี้ว่าคร่าวๆว่าสิ่งที่เราจะต้องรู้ก่อนที่เราจะจัดสวนเองนั้นเราต้องรู้จักรูปแบบมันก่อนว่าเราจะจัดสวนในรูปแบบไหนนะครับบางครั้งนะครับผมก็จะบอกว่าถ้าคุณจัดสวนที่เป็นสวนเรียนแบบธรรมชาติแล้วคุณเอาไม้ตัดแต่งมาตัดแต่งแบบเยอะมากเป็นพุ่มเต็มไปหมดอ่ะมันก็จะดูขัดแย้งกันเพราะว่าจริงๆแล้วธรรมชาติจริงๆมันก็ไม่ค่อยมีนะไม้อย่างนั้นอ่ะแต่ว่าสำหรับสวนญี่ปุ่นอ่ะเขาก็ยกเว้นหน่อยเพราะว่าเขาก็เรียนแบบธรรมชาติของเขาเนี่ยคือเขาก็ใช้องค์ประกอบอื่นในการทดแทนพวกธรรมชาติไปนะครับอย่างเช่นพวกหินพวกน้ำพวกอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ทดแทนเขาตรงนั้นไปนะครับ